และท็อปิกแรกก็คือเสียงดีตอนผมเกิดมาเนี่ยหมอเนี่ยหยุดอาชีพของหมอไปเลยว้าวหลายเดือนผมเนี่ยเปล่งเสียงแรกมามันเป็นโน้ตดนตรีการจะมีหูที่ดีเนี่ยคุณต้องโฟกัสเรื่องการได้ยินของคุณก่อนนะครับข้อที่1คุณจะต้องดีที่หูครับครับนะฮะผมเข้าใจแล้วนะใช่ผมวนเลยเมื่อกี้ ผมวนอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Key King The Challenge ครับ และนี่นะครับก็คือ EP 3เป็นรายการที่เราจะเอาคน2คนมาขิงขาแข่งกันนะครับโดยที่ไม่ต้องมีสาระหรือจะมีสาระก็ได้ผมว่าน่าจะมีแล้ววันนี้นะครับกรรมการก็จะมีผมแล้วก็มีพี่หลุยนะครับจากวงดนตรีดิจิทัลครับผมยังอยู่ยังอยู่เพลงเพราะมากนะเพลงมานะมานีร้องไงนะนะมานะมานะอันนี้ใช่ปะมานะไม่ใช่ปิดใจนะและคนที่จะมาขิงแข่งกันนะครับพี่ว่านจากช่องโซโลอิสครับสวัสดีมากๆครับใหม่ครั้งใหม่ครั้งอย่าเรียกว่าใหม่ครั้งคนดูเขารู้ว่าถ่ายวันเดียวกันไม่งั้นตะหลุยจะอยู่ได้ไงเอ้าคุณเปลี่ยนเสื้อเพื่อให้เสื้อผมหายไปในรถเปลี่ยนอีกกี่ตัวก็ได้พี่ไหวใช่ไหมคือต้องบอกว่ารายการขี้ขิงเนี่ยทำให้เซลล์สมองอ่อนล้าเหมือนกันนะความจริงมันเหนื่อยมันยากใช่ครับเทปที่แล้วแข่งกันนั้นหลุยเพิ่งเคยเห็นว่าแกเป็นอย่างนี้คือตาแกอ้างว้างเลยคือคุณต้องมาพูดเรื่องไร้สาระ3เบรกอ่ะมันยากมากนะเว้ยยากมากยากมากคือมันต้องใช้ไหวพริบและกติกามีดังนี้ครับเอาใช้เสียงครูทอมบุ้งบุ้งบุ้งกติกาเราจะแข่งขันกัน3รอบสลับกันขิงทีละฝั่งละ1นาทีนะครับสลับกันไป2รอบครับและท็อปิกแรกก็คือเสียงดีว้าวถ้าผมบอกว่าเง้งพี่เลยเดี๋ยวผมคิดแป๊บนึงเสียงดีให้กูสู้กับบ้านเหรอใช่คุณเป็นนักร้องอันนั้นก็จริงเธอนั้นก็มีเจ้าของคงได้เพียงมองและคงได้เพียงรอต่อไป3 4ยิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ญาติๆเล่าให้ผมฟังนะครับตอนผมเกิดมาเนี่ยหมอเนี่ยหยุดอาชีพของหมอไปเลยว้าวหลายเดือนผมเนี่ยเปล่งเสียงแรกมามันเป็นโน้ตดนตรีไม่ใช่เสียงร้องไห้คือหมอจับขาแล้วชูขึ้นมาใช่แล้วพี่ร้องว้าใช่หมอตกใจหมอหยุดเลิกผ่าตัดไปเวลาหลายเดือนและเรื่องนี้พอญาติๆเล่าให้ผมฟังตอนโตประมาณ6ขวบผมจำความได้ผมคิดว่าเอ้ยเราควรจะหยุดใช้เสียงนะเราทำในอาชีพของหมอไป1คนแล้วถ้าเราได้เปล่งเสียงร้องออกมาจริงๆแบบเป็นเพลงเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยแย่ได้ผมเลิกร้องเพลงตั้งแต่นั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมไม่อยากจะทำเสียงของผมลักษณะของผมเนี่ยดีว่าที่ผมไม่ทำหรอให้กูยังมองไม่จบเลยอยากฟังต่อเลยอยากฟังต่อเลยเขาบอกว่าเขาเกิดมาพร้อมกับการร้องเป็นตัวโน้ตที่มีเสียงดังว่าประมาณนี้หมอหยุดเลยหยุดเลยหมอหยุดเลยบอกต้องครับอะไรวะนี่อะไรเขาปูมาก็คือเขาเกิดมาแล้วเขามาพร้อมเสียงเนี้ยเสียงทองคำของเขาแล้วก็เขาหยุดร้องเพลงเลยเพราะว่าเขาจะทำให้คนอื่นเสียอาชีพใช่เสียอาชีพเพราะอะไรนะจำไม่ได้แล้วคือจริงๆแล้วอ่านเหมือนกันอ่านตัวเองเหมือนกันพี่ว่านพร้อมไหมครับพร้อมตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าแบบตามสโตรกพี่เวงเลยถ้าพร้อมแล้วเรื่องเสียงดีนะครับตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีรอเล่นครับเดี๋ยวเวลาหมดคุณต้องศึกษาก่อนคุณจะเสียงดีได้คุณต้องศึกษาเรื่องทฤษฎีของดนตรีก่อนเรื่องของโทนนี่สำคัญมากนะครับจะมีย่านเบสย่านกลางและย่านแหลมนะครับมีศิลปินที่ผมแนะนำให้คุณไปฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆที่อยากเป็นนักร้องเสียงดีนะครับเขาชื่อวง3โทนเขาจะรวมทุกโทนไว้ในวงเดียวกันนะครับเพลงที่ดังเขาคือขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินไม่หมดเวลาแล้วขอให้เจ้าภาพจงเจริญครับแล้วรอบหน้าเราจะมาพูดเรื่องการฟังการหมู่กันนะครับไปก็กินเก่าไปไม่ต้องขอความร้อนทักบาทให้หัวใจมากกว่าพอยังไม่หมดเวลาเลยหมดแล้วมันคือการบริหารเวลาบริหารเวลาจบไปที่3โทนเฉยเลยเป็นการพูดทฤษฎีดนตรีทฤษฎีดนตรีเฮ้ยคุณจะสรุปได้ด้วยเหรอผมกำลังงงอยู่ผมพยายามประมวลอยู่เราได้ข้อมูลเป็นเรื่องของเชิงทฤษฎีดนตรีครับเสียงนี่พยายามสรุปให้เสียงกลางยอดนะหลุยยอดได้ไหม
โอเคเวลาเขาวอร์มเสียงเนี่ยมันมีทฤษฎีเหมือนกันว่าเขาจะต้องวอร์มเสียงแหลมเสียงกลางเสียงปลายเข้าใจไหมที่พี่เบ่งชอบมันจะเป็นการลองเสียงกลางสูงตันปูที่จอยสานปูก็จืดแมงจืดก็ไอ้ดิวรอบสองของรอบสองของผมใช่ไหมเง่งเสียงดีไม่ได้แปลว่าร้องดีเพราะการร้องเพลงต้องฝึกด้วยเทคนิคผมนั้นเลิกที่จะฝึกเทคนิคตั้งแต่ผมจำความได้แล้วตอนนั้นเย่ไอ้ซึ่งไอ้โซลุดเหรอซึ่งใช่ถูกซึ่งถ้าเกิดคุณเคยได้ยินวลีที่ว่าเพราะอะไรถึงร้องอ่ะเพราะถึงร้องเพราะอะไรถึงร้องจริงๆมาจากผมทุกครั้งที่แบบผมเปล่งเสียงมาแค่น้อยนิดอ่ะผมจะได้ยินว่าเพราะอะไรถึงร้องแล้วผมก็แบบว่าไปดีกว่าผมได้ยินเสียงไล่หลังมาว่าเพราะอะไรถึงร้องทำไมมันเพราะจังอ่ะและคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้เล่นมาเสียถามผมว่าเขานอนไม่หลับเป็นเดือนๆพี่เวงทำไมไม่ร้องเพลงสักทีให้มันเต็มเพลงให้มันอย่างนี้เหมือนกับผมไม่ได้ฝึกผมไม่ใช่คุณว่านธนกิจผมไม่ใช่บิ๋มบิ๋มสามโทนผมคือเวงที่มีเสียงทองคำว้าวแม่ลามีบูปิโกปิโกเด็ดเด็ดจบสวยด้วยจบด้วยเพลงแบบบทเพลงจากทีเด็ดแอนโตแบโก้โอเคละไอ้อายกันนะเราสรุปได้ไหมเล่นตุ้มเป๊ะประมาณนี้แต่เป็นการขิงบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยไม่อยากที่จะร้องเพลงมากไปกว่านี้เพราะว่ามันเพาะเกินไปจนทำให้มาตรฐานมันสูงขึ้นใช่และทำให้คนอื่นสงสัยว่าเพราะอะไรถึงร้องเพลงนี้แล้วมันก็เริ่มบิดมากลายเป็นมุกที่เขาบอกว่าเฮ้ยร้องเพราะอะไรถึงร้องถูกไหมครับพี่เวงเอามุกมาเกี่ยวข้องด้วยคือมุกนั้นเขามาจากผมมาจากเขามาจากพี่เวงนี่เองเป็นการขิงที่ดีพี่บ้านพร้อมไหมพร้อมตลอดเวลาผมตัวเองนะชมตัวเองโอเคเง่งถ้าคุณไม่อยากหยุดตัวเองอยู่แค่ที่คุณเวงเป็นนะครับผมจะแนะนำเทคนิคในการฝึกเสียงดีไม่ใช่แค่การร้องดีครับการที่คุณจะเสียงดีคุณต้องมีหูที่ดีก่อนฟังตามไปนะครับกรรมการด้วยนะครับวิธีการฝึกง่ายมากครับ4ข้อเท่านั้นเองนะครับการจะมีหูที่ดีเนี่ยคุณต้องโฟกัสเรื่องการได้ยินของคุณก่อนนะครับข้อที่1คุณจะต้องดีที่หูครับนะฮะไม่ต้องผวนข้อที่2นะครับคุณจะต้องดีตรงหูครับเอาข้อที่3นะครับคุณจะต้องดีเฉพาะหูอันนี้สเปซิฟิกเข้าไปอีกคุณต้องโฟกัสเข้าไปนะครับและข้อที่4คุณต้องมองภาพรวมคือดีบริเวณหูถ้าน้องๆหนูๆได้ฝึกตาม4ข้อนี้รับรองว่าคุณจะเป็นนักร้องที่ดีเสียงดีกว่าคุณเวงในอนาคตได้นะครับเจอกันบนเส้นทางสายนักร้องนะครับผมเข้าใจแล้วนะใช่ผมวนเลยเมื่อกี้ ผมวนอยู่พี่ว่าเขาจะมาเวเขาเหนือระดับนักร้องไปแล้วเขาเป็นระดับปรมาจารย์ละอย่างของพี่เวงเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเรื่องของความสามารถของเขาแต่ของพี่ว่าเนี่ยจะเป็นเหมือนฟังอาจารย์แบบหรือว่าโค้ชดนตรีครับอธิบายครับสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับถ้าคุณจะมีเสียงที่ดีเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันยากนะที่จะพูดให้มันดูเป็นวิชาการแบบใช่ซึ่งมันเหนื่อยไม่แพ้คนแข่งหรอกใช่ครับอ่ะเราต้องเลือกใช่ไหม3 2 1 4ครับเสมอเพราะคนละแบบผมก็รู้สึกชอบของพี่ว่านแต่ว่าของพี่เวงเนี่ยมีการแบบชื่นชมตัวเองเยอะชอบเหมือนกันแต่ผมชอบของพี่ว่านมากกว่าดูมีทฤษฎีดูมีทฤษฎีอ้าวแมตช์ต่อไปแมตช์ที่2ผมว่ามันเป็นท็อปิกที่ทั้ง2คนน่าจะสนุกกับมันท็อปิกต่อมานะครับโปรฟุตบอลครับโอ้ว้าวต้องจริงหรือเอาเรื่องจริงเลยนี่มาแล้วนี่ยังไม่เริ่มเลยนะเอาเลยมั้ยพี่ว่านเอาเลยมั้ยพร้อมตลอดเวลาโปรฟุตบอลครับเรื่องฟุตบอลเงี้ยงถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลนะครับนี่คือกีฬาที่สร้างความตื่นเต้นให้กับพี่น้องชาวโลกทั้งโลกทั้งใบนะครับการที่คุณจะเป็นคนแบบไหนเนี่ยมันบ่งบอกตั้งแต่คุณเลือกเชียร์ทีมอะไรแล้วอย่างคุณเว่งเนี่ยเลือกที่จะเชียร์ทีมกลางตารางมาตลอดกลางตารางมาตลอดเหมือนตู้รางวัลของสโมสรเนี่ยที่แนมใช่ไหมฮะคือกุญแจเปิดอะหายไปแล้วเพราะไม่มีอะไรเข้าเลยกุญแจเนี่ยโอ้เข้าแล้วล็อกไว้ใช่เจ้าที่สโมสรทำกุญแจหายไปแล้วเพราะปีนี้ก็คงไม่ได้อะไรคือมันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ขนขวายอะไรอยู่แล้วเน้นเข้าร่วมแต่ไม่เน้นเข้ารอบเตะไปแพ้ก็ไม่เป็นไรกลับมาย่างหมูท่ากินกันเขาถึงเลือกใช้ไก่เป็นสัญลักษณ์ของสโมสรเพราะว่าไก่เนี่ยเขาจะคุยว่าอย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่อยู่แล้วอย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่อยู่แล้วมันจะเฮ้ยเขาบอกว่าเรื่องฟุตบอลเนี่ยเราวัดได้เลยจากทีมที่เราเลือก
ทีมกลางๆถือว่าให้เกียรติแล้วอย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่ประโยคนี้ฟังแล้วมันเจ็บเลยไม่เจ็บแขนหน้าออกเลี้ยงออกมีผลต่อคะแนนนะครับมีผลนะมีผลต่อคะแนนนี่ถือว่าทำเข้าเป้าแล้วกันยิงเข้าเป้ายกูไม่สนใจเป้าแล้วนี่แหละโอเคไหมโอเคพร้อมนะโปรฟุตบอลนะจริงๆแล้วผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะเลยผมรู้ข่าวสารตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วและมันประจักษ์ตอนผมอยู่ป.6จะขึ้นม.1ผมเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนนะครับเพื่อจะเข้ามัธยมนะครับผมทำคะแนนน่าจะได้ดีพอสมควรจนเขาคัดเลือกเข้าไปแต่สิ่งนึงที่คนไม่รู้คือผมไปคัดฟุตบอลช้างเผือกของโรงเรียนปกติผมจะเห็นปั่นโค้งไหมปั่นโค้งใช้โป้งใช้ก้อยอย่างนี้ผมปั่นไซส์แล้วมันมาจุดที่ขาผมมันคือเป็นวงกลมเฮ้ยตีมาเป็นบูมแรงเงี้ยหรอผมไม่รู้ผมเห็นทุกคนคัดกันดอกบอลอะไรผมก็เลยเตะไปทีเดียวแล้วหมุนมาที่ขาผมก็เลยโอเคต้องกลับบ้านแล้วว่ะฝีมือมันดีไปตั้งแต่นั้นโค้ชนะครับพยายามติดต่อผมว่าช่วยมาอยู่ที่โรงเรียนของเราได้ไหมเพราะว่าอยากจะให้เขาช่างเผือกผมเดินดอกบอลตั้งแต่ตรงนี้สนามโรงเรียนไปถึงบ้าน3วันผมนั่งดอกคุยกับคุณครูแล้วสรุปว่าผมจะเลิกเตะบอลอีกต่อไปเพราะว่าไม่งั้นทุกคนจะไม่ได้เข้าโรงเรียนนี้นะฮะยังไม่ชักขิงถึงแบบเรื่องของเราดีสโมสรเลยนะร้องเพลงก็เลิกต้องเลิกฟุตบอลก็ต้องเลิกชีวิตน่าสงสารเหมือนกันเพื่อภาพรวมไม่เพื่อภาพรวมเขายังอยู่ในคอนเซปต์เดิมอยู่ในคอนเซปต์เดิมในเชิงฟุตบอลของตัวเองแล้วสามารถแบบเตะไซส์ลูกบอลออกไปและกลับมาเป็นบูมแมลงได้เลยถูกแล้ววันนั้นโอ๊ตปาโมดมาท้าแข่งบอลฝากบอกไปเลยนะเมื่อไหร่อ๋อคือถามเวลาแหละเมื่อไหร่วะเนี่ยเมื่อไหร่เตะอ๋อเมื่อไหร่เตะถึงแม้พี่ว่านถึงจะพูดถึงเรื่องสโมสรที่พี่เวงเชียร์อยู่พี่เวงก็ยังไม่ได้ตอบโต้อะไรนะแค่ยังไม่รู้ถึงความสำเร็จของสโมสรเขาในยุคหลังๆที่เกิดจากผมอ๋อมันปิดปูไว้มีปูไว้ในพาร์ทที่2ผมจะเล่าเรื่องนี้โอเคผมรอฟังพาร์ทต่อไปพี่ว่านครับครับโปรฟุตบอลครับงั้นเรื่องโปรฟุตบอลพาร์ท2นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลมากๆขนาดรู้ว่าวันนี้มีถ่ายรายการ 2-3 เทปผมก็ต้องมาถึงที่ออฟฟิศของโยกำลังนี่ก่อนแต่ใจผมก็ยังอยู่กับฟุตบอลผมก็เลยต้องโทรไปเล่นว่าเดี๋ยวมันมีคู่ดึกเล่นตัวเล่นไม่ได้ใช่เดี๋ยวพูดเรื่องนี้เลยมันอาจจะดูไม่ดีเอาง่ายๆนะผมก็เล่าเรื่องจริงให้คุณฟังนะมันแค่เรื่องเกมฟุตบอลเนี่ยเขายังสู้ผมไม่ได้เลยผมยกเครื่องมาเล่นที่นี่เลยเฮ้ยว่านมึงไม่เท่าไหร่หรอกกูแม่งเซียนร้านเกมฟุตบอลทุกเกมอ่ะนิ้วกูแม่งโอ้โหเป็นหนึ่งเดียวกับจอยคือเล่นกันไป3แมตช์แล้วไลฟ์ด้วยถ่ายทอดสดคนแม่งดูเป็นพันเป็นหมื่นมีหลักฐานใช่สุดท้ายก็บอกเฮ้ยกดยิงกดไลค์ผมก็ว่าเออมันหลุดไปแล้วอ่ะหลุดไปแล้วมันเข้ากรอบเขตโทษใช่ป่ะมันต้องยิงละยิงเสาไกลยิงแล้วปึ๊บคือถึงจังหวะที่จะทำประตูแต่ไม่ทำช่วงแรกก็นัดแรกคิดว่าเอ้ยแกอ่อนให้แมตช์3ผมรู้แล้วแกอ่อนจริงแกไม่ได้อ่อนให้เราละใช่ไม่ได้อ่อนให้แกอ่อนจริงน่าจะอ่อนจริงละจอยเสียบอกว่าอ่อนแป้งอ่อนเกลืออ่อนทุกอย่างคือนี่ก็น่าจะเพียงพอนะทั้งเรื่องฟุตบอลจริงและฟุตบอลดิจิตอลนี่เราขิงมากแล้วโอ้ชอบอันนี้ผมชอบผมชอบเหมือนกันสิ่งที่พี่ว่านทำก็คืออะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลน่ะทำได้ดีคุณหมดได้ดีหมดทำได้ดีหมดผมไม่เล่าเรื่องแมนยูแล้วผมจะเล่าเรื่องเมื่อกี้โอเคโปรฟุตบอลเรื่องที่คุณว่านพูดไม่จริงครับ3แมตช์นั้นน่ะจริงๆคุณว่านแพ้ผม 1-0 อยู่แมตช์นึงผมวิ่งดีใจรอบฟิตนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผมไม่ได้เล่นเกมมานานโอ้ได้ถ่ายไว้เหรอถ่ายไว้แต่มันไม่ยอมเอาลงและผมถามมันบอกทำไมมึงไม่เอาลงที่ 1-0 ที่กูชนะมึงอ่ะเอ้ากูนี่มันช่องผมพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมึงมาเล่าอย่างนี้ได้ยังไงอ๋อเรื่องเมื่อกี้ไม่เป็นความจริงเนี่ยมันเล่าความจริงมาพูดอย่างนี้กูเสียไปหมดละความจริงคืออะไรนะผมชนะมันตาหนึ่งแพ้สองเออแล้วผมเพิ่งจับจอยครั้งแรกที่ผมกดปุ่มยิงไม่เป็นอ่ะเพราะปุ่มมันมั่วไปหมดเลยผมเคยแต่เล่นของเก่าพอปุ่มใหม่ผมก็งงไปหมดเลยดิน่าหนาของผมผิดตรงไหนอ่ะขนาดว่าเราเพิ่งเคยเล่นเนี่ยเรายังชนะต้องแบบรายการขี้ขิงหรือขี้แงวเนี่ยเฮ้ยแล้วผมใช้ทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์อ่ะตัวมันก็เป็นรองอยู่แล้วอ่ะยิงเข้าลูกนึงแล้ววิ่งเฮอย่างเงี้ยผิดยังไงเราจะร้องไห้ไหมเนี่ยใจเราไม่เอาแล้วเย็นๆก็แค่เล่นเกมกันอ่ะแต่เขาไม่เอาลงใช่ไหมไม่มีประเด็นอ่ะแล้วก็มาพูดอย่างนี้ก็ชนะผม3แมตช์มันก็ดูไม่ดีไปเวก็ตีแล้วปากสั่นแล้วก็การเป็นเราดูไม่ดีอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใครจะฟังอ่ะนี่ใครจะฟังใช่ป่ะพูดไปก็ไม่มีคนเชื่ออีกอันนี้เป็นเวแก้เกมที่ดีเรียกว่าไงไม่ได้ขิงแล้วเรียกว่าเป็นเวแก้ตัวไม่ได้แก้ตัวชนะ1แมตช์จริงแต่ว่ามีความขิงแอบแฝงอยู่ขนาดว่าเพิ่งเล่นเนี่ย
ยังชนะยิงเข้าตั้งแมตช์นึงแต่ทำไมไม่เอาลงอะไรเงี้ยมีสิ่งที่พี่เบ่งก็พูดมาเสมอก็คือเกมฟุตบอลเนี่ยเขาจะเก่งสมัยก่อนเลยยังปรับสภาพปุ่มไม่ได้ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนพี่วานไม่มีทางชนะเขาไม่มีทางแล้วใน3แมตช์ที่แข่งกันอ่ะที่เขาบอกชนะหมดอ่ะจริงๆพี่เบ่งชนะเกมนึงใช่แต่เขาไม่ยอมเอาลงใช่ อ่ะเราต้องตัดสิน3 2 1ไปงองแงดีๆทำไมอ่ะทำไมเพราะอะไรผมชอบอันสุดท้ายเลยลูกงองแงเนี่ยมันดูจริงเล่นไม่เป็นนะแต่ว่ายิงได้นะเสมอเสมอ1เท่านะครับโอ้ดูเดือด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 มันมีเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าอยู่ด้วยอยากฟังเหมือนกันก็จริงๆเป็นเรื่องโกหกหมดเลยนะเนี่ยโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรจริงพูดไปแล้วตอนงองแงใช่ใช่อันนั้นจริงเอาปิกที่3ก็คือทำอาหารอร่อยว้าวว้าวขนมเปียกปูนผมบอกเลยกรุบๆอย่าบอกนะตอนนี้เลิกทำอาหารไปแล้วเพราะว่าทำอร่อยอะไรตอนเด็กอ่ะถ้ามาพรุ่งนี้แพ้แล้วแพ้แล้วนะแล้วหอมทั้งซอยก็เลยต้องเลิกทำเพราะว่าเลิกตลอดเวลาเลยทำอาหารอร่อยอ่ะขออนุญาตพูดเรื่องจริงเลยแล้วกันก็ปกติผมเนี่ยอยู่ครอบครัวคนจีนนะครับอยู่กับอาหารจีนมาตลอดและกลิ่นอาหารน่ะเข้าทุกโซนประสาทของผมจนทำให้ซึมซับโดยที่ผมไม่รู้ตัวว่าผมทำอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมมันเริ่มต้นจากที่ครอบครัวเริ่มมีลูกแล้วเราต้องทำอาหารให้ลูกเราดูทั้งโภชนาการของลูกดูทุกอย่างดูแม้กระทั่งอุณหภูมิของน้ำมันเคยมีครั้งนึงที่ลูกผมตกใจมากว่าพ่อทำไมถึงทำขนาดนั้นผมต้องการอุณหภูมิน้ำมันที่ร้อนขนาดพอดีเทลงไปครับเปิดไฟครับผมมือจุ่มลงไปทั้งมือเลยในกระทะน้ำมัน yes อ๋อซึ่งอุณหภูมิที่มือใช่ผมแช่จนร้อนประมาณนึงตัดใจทอดไก่ครับไม่ครับไก่ไหม้มือกูนี่แหละสัตว์ผมมือไหม้ไปครึ่งเดือนแต่สิ่งที่ผมได้คือไก่ที่สุกกำลังพอดีเหมาะเป็นอาหารสำหรับลูกๆและครอบครัวและนี่แหละครับที่มาของเวง the chefess the chefess the chefess 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 สุดยอดของเชฟจะว่าขิงก็ใช่จะว่าสกปรกก็ได้ทั่วโปกได้ไงน้ำมันร้อนนะพี่ทำอาหารให้ลูกกินอ่ะพี่เอามือจุ่มไปอย่างเงี้ยก็มึงไม่ได้เป็นเชฟอ่ะใช่ไม่แค่กรรมการแล้วผมรู้สึกโชคดีที่ไม่ใช่ลูกพี่ด้วยกูก็ไม่ได้มีลูกตัวใหญ่อย่างมึงอยู่แล้วอ่ะไอ้หลุยนี่มึงกินไก่อะไรนี่เอามือจุ่มน้ำมันอ่ะเขาก็สรุปในเวของกรรมการแต่ก็ถือว่าเป็นการปูดีนะแต่ว่ามิสซิ่งไปนิดนึงเมื่อกี้ตรงไหนอ่ะอาหารจีนหายไปไม่โฟกัสจะไปเจาะมุกเมื่อกี้แหละจะไปเจาะมุกโฟกัสคือเห็นเส้นชัยแล้วจะไปตรงนั้นให้ได้ถือว่าได้เยี่ยมถือว่าตลกดีแต่ยังไม่ได้มีหมัดหนักอะไรเท่าไหร่พี่ว่านสิ่งที่คนดูแล้วเข้าใจผิดมาตามๆกันนะครับก็คือคิดว่าคุณเวงทำอาหารอร่อยแต่จริงๆเนี่ยเพราะว่าเพียงเพราะเขามีลูกการที่มีลูกเนี่ยผู้ชายจะดูอบอุ่นแล้วก็ดูเหมือนพอเข้าครัวไปผัดอะไรซึ่งจริงภรรยาพี่เบ่งเป็นคนทำจะเป็นส่วนมากเพียงแค่เราเอามือไปแตะกระทะอุ๊ยพี่ต้องเป็นคนอบอุ่นทำอาหารอร่อยแน่เลยจริงๆผมบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่พี่เบ่งลืมไปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการใส่ใจเรื่องการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ทั้งหมดผมนี่จะให้รายละเอียดพวกนี้เยอะมากจะทำปลาสักตัวเนี่ยผมต้องเลือกปลาที่ดีที่สุดอย่างทำแซลมอนปึ๊บจับขึ้นมาได้จับปลาครับจับปลาขึ้นมาได้เหมือนที่โพเดียมลมเมื่อกี้เราก็ต้องจับขึ้นมาด้วยความทนุถนอมอ่ะก่อนจะถึงเรื่องปลาเอาเรื่องมีดที่ผมใช้ก่อนแล้วกันผมนี่บินตรงไปที่ตลาดซึกิจิต้องไปต่อแถวตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพื่อจะไปซื้อมีดที่ดีที่สุดกลับมามีมีดสองเล่มมีมีดขึ้นปลากับมีดแล่ปลาใช้เล่มเดียวกันไม่ได้เพื่อทำปลาแซลมอนเรื่องปลาเดี๋ยวจะมาเล่าต่อเบรกหน้าซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกคุณแน่นอนนะครับอุ้ยเรื่องมีดนี่เรื่องจริงพี่ฟิล์มรู้เลยคุณแพ้แล้วจริงเรื่องจริงอันนี้แบบจะล้มอ่ะใช่แต่ว่าหยิบขึ้นมาได้จะหยิบขึ้นมาได้เขาไม่ได้พูดแค่เรื่องของวัตถุดิบเขาพูดถึงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ของเชฟด้วยมีที่มาที่ไปมีแหล่งของจริงอย่างตลาดซึกิจิอย่างนี้ปูพื้นฐานแบบฟังแล้วดูเชื่อเลยล่ะคือรู้สึกเหมือนไม่ขิงละรู้สึกว่าเล่าเรื่องให้ฟังนี่คือแบบอินไซต์ข้างในเอาล่ะตอนนี้ไปถึงมีดแล้วนะพี่เวงยังอยู่ที่ข้อมืออยู่ต้องตามเราไปติดเอาฮาเยอะเกินไปกูเอาจริงแล้วเอาจริงกูจะเล่าเรื่องจริงกูบ้างแล้วทำอาหารอร่อยงงผมคือราชาหมูปิ้งนี่คือเรื่องจริงผมใช้เวลาคิดสูตรมากว่า10ปีจนกุ๊กโรงแรมทั่วสารทิศชื่นชมและชิมไปว่านี่คือหมูอะไรผมบอกว่ามันหน้าตาคล้ายหมูปิ้งหน้าตาคล้ายบาร์บีคิวหน้าตาคล้ายหมูสเต็กแต่มันไม่ใช่กุ๊กชิมจนสามารถบอกได้ว่าไม่เคยชิมรสชาตินี้มาก่อนผมบอกให้เลยนะว่าถ้าผมได้ทำมันกลับอีกครั้งนึงและขายผมขออนุญาตทุกคนนะฮะซื้อผมนะครับ
ผมอยากสำเร็จกับรสชาตินั้นที่ผมทำจริงๆมันไม่เหมือนคนอื่นถึงแม้ผมจะแล่ปลาไม่เก่งแต่ลิ้นและฝีมือการทำอาหารของผมคุณต้องชิมสักครั้งฮะผมขอพูดแค่นี้ได้ไหมฮะอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงฮะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงหลุยเรื่องจริงเขาคิดค้นสูตรหมูปิ้งเป็นเวลา1ปี1ปีอย่างเดียวคิดสูตรเดียวเลยเหรอใช่ฮะแล้วเชฟก็เชฟที่โรงแรมก็ชมจริงๆฮะอยากกินเลยอยากกินก็ทําเดี๋ยววันไหนทําแล้วก็มาชิมกันได้ๆๆผมทําให้ได้อ่ะพี่ว่านะครับครับทําอาหารอร่อยแง่งสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างนะครับถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่เหว่งนะครับจงอย่ามองไปที่เส้นชัยอย่างเดียวคุณควรจะรู้อดีตรู้ตัวเองในปัจจุบันและมุ่งไปถึงอนาคตนะครับเรื่องปลาเนี่ยมีตำนานมายาวนานผมจะยกตัวอย่างเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราก่อนที่จะมีพันธุ์ปลาชนิดนี้เกิดขึ้นนั่นคือปลาเทราช่วงนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยมาที่เมืองไทยค่อนข้างบ่อยแล้วก็มาทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กันเรือเนี่ยจะมาจอดแถวแถวเกษตรตอนนี้เป็นแยกเกษตรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วพันธุ์ปลาเนี่ยมาให้พี่น้องชาวไทยแถวนั้นเลี้ยงเพาะพันธุ์และคนไทยเนี่ยบางทีตอนนั้นพูดว่าเทราไม่ถนัดก็เลยพูดเพี้ยนไปเป็นเฮ้ยไปไงอ่ะฟาร์มแกเป็นไงบ้างอ่ะปลาเทราอ่ะจนตอนนี้ก็เพี้ยนกันไปเพี้ยนกันมาจนกลายเป็นชุมชนลาดปลาเทราครับเมื่อก่อนนี่คือลาดปลาเทราครับครับเฮ้ยเรื่องจริงป่าววะเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงจริงหรือเปล่าวะมันจะจริงได้ไงวะพี่ปลาเทราไปเลี้ยงลาดปลาเทราผมเชื่อนะตะกี้ด้วยมันฟังดูจริงด้วยน้ำเสียงดูจริงใช่แล้วทำไมตอนกูพูดไม่มีใครเชื่อเลยวะผมก็ยังเชื่อพี่แซมตอนที่พี่พูดแบบไม่งองแงผมไม่ค่อยเชื่อแต่พอพี่งองแงปุ๊บผมเชื่อทุกอันจริงจริงมาเราต้องโหวตกันเราต้องโหวตสามสองหนึ่งมากครับขอบคุณมากครับกรรมการครับครับผมครับผู้ชนะครับพี่วันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเราจะไปกันนะครับก็ฝากช่องกันซะหน่อยนะครับฝากวง Don't Try This at Home ด้วยนะครับช่อง High Cloud Music นะครับกำลังปล่อยเพลงใหม่ครับชื่อว่ามานะมานีครับฟีเจอริ่งกับมิลลินะครับฝากฟังเลยครับฝากช่องรับทราบด้วยพี่ว่างครับอัลบั้มที่5กำลังเดินทางนะครับรอฟังนะครับแต่ระหว่างทางนี่ก็ติดตามช่อง Soloist Channel แล้วก็ยกกำลังไปก่อนครับขอบคุณมากครับฝากนะครับร้านหมูปิ้งที่จะทำหมูปิ้งหมูปิ้งไม่เอาชื่อนั้นมันเจ๊งไปแล้วนะครับผมจะทำใหม่นะครับถ้าไม่ใช่หมูปิ้งชื่ออะไรไก่ปิ้งเหรอไก่ก็อร่อยนะฟังเรื่องไก่มั้ยเอาเรื่องไก่เฮ้ยเรื่องไก่ก็อร่อยไก่เผ็ดผมเป็นคนคิดคนแรกนะก่อน KFC อีกเปิดก่อนแล้วก็ปิดก่อนใครด้วยใช่ตอนนั้นทำแล้วไปปิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ